ำประโยคคำนี้มีความหมายอันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึงคือผู้ให้สัพพิชาหน้าคำนี้คือผู้ซึ่งอบรมให้ทำดีอีกครูนี้หนูพ่อแม่คนที่สองครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์สิทธิ์มากมีเรือจ้านี้น้ำใจงามนามว่าครูรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาในนามตัวแทนผู้จัดโครงการไหว้ครูใบสีสู่ขวัญขอขอบพระคุณคณบดีคณะเทคโนโลยีภาคธรรมศาสตร์ที่กรุณามาเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในกิจกรรมวันไหว้ครูใบสีสู่ขวัญประจำปีการศึกษา2558ในครั้งนี้ในการจัดงานพิธีใบสีสู่ขวัญ นะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือ1เพื่อให้นักศึกษาแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์2เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม3เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์กับครู4เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่นักศึกษารุ่นน้องส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อสถาบันและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามคุณค่าที่งดงามแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครThank you.
ชีวิตเพื่อเสียสละช่วยทายสิ่งสู่ความฝันสองมือของครูประหนึ่งเทวาชัชวัลเท่าแต่งเติมผมทอดสร้างสรรค์แล้วรอวันสิ้นจากไปเรียนครบมาถึงวาระชาชนเข้าลายสีพิธีไหว้ครูเพื่อกันนั้นอยู่สิ่งตั้งใจสาวโยเนมีจาดีพิธีของไทยโทษแทนคนแก่ครูผู้ให้ดูใจเธอผู้ชาชอบมือประนมก็วันนี้ครึ่งเช้าเท่านั้นนะคะที่เสร็จพิธี
ตอนนี้นักศึกษาทุกคนก็คือลูกศิษย์ของคณะเทคโนโลยีภาคกรรมศาสตร์นะคะทุกคนก็ต้อนรับนักศึกษาทุกคนเลยอบอุ่นไม่ว่าเป็นอาจารย์หรือว่ารุ่นพี่นะคะที่เราบรรยากาศเราอุ่นเหมือนกับเป็นบ้านเดียวกันนะคะหิวข้าวยังคะหนูยังไม่ได้ขอบคุณคุณวรพล